ครับมื้อนี้ผมมีเมนูแซ่บๆมานําเสนออีกแล้วครับเป็นแกงเห็ดนะครับเห็ดฟางครับนี่เมื่อวานซื้อมามันยังตุ่มอยู่นะพอมื้อเช้ามามันบานแล้วนี่ครับดอกตุ่มๆก็มีนะอันนี้แกงเห็ดครับแกงใส่ใบอีตูนะแล้วก็ผักคะนะครับไปลงมือเห็ดกันเลยครับนี่ครับวัตถุดิบหลักๆของเขาก็มีเห็ดฟางครับนี่นะเห็ดฟางแล้วก็ผักอีตูผักคะครับไปแกงเห็ดกันนะครับตอนนี้ก็ต้มน้ำให้เดือดครับใส่ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ปลาร้าครับปลาร้าครับระหว่างรอน้ำเดือดผมก็มาเด็ดผักร้อนนะครับเนาะเด็ดผักอันนี้ผักคะนะครับเด็ดผักคะเสร็จแล้วมาเด็ดผักอีตูนะครับนะนี่ครับผักอีตูมันผมเอินผักอีตูเนาะผักตำก้อใบแมงลักครับตอนนี้น้ำกระเดียดได้ที่แล้วนะครับเนาะผมใส่พริกใส่หอมเกลือตำไว้ลงไปครับนิดนึงครับมะขามเปียกครับตอนนี้น้ำกระเดือดคักแล้วนะครับผมใส่เห็ดลงไปเลยนะครับนะผมบอเขาเรียกว่าอะไรหั่นเนาะบอซอยเนาะผมใส่เป็นดอกแบบนี้เลยครับเพราะว่าผมถือว่าธรรมดาโลกไม่จำนี่ใส่เป็นดอกไปเลยหวานซื้อมามันยังตุ่มอยู่นะมันจะตุ่มแบบนี้เนาะทานไปมือเดียวบานเลยนี่แบบนี้มาใส่น้ำลายนะครับเนาะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็ออกเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็จะออกมาเราไม่ใส่น้ำเยอะตอนนี้ก็เดือดคักแล้วนะครับเห็ดหนาที่สุกแล้วเนาะผมใส่ผักคะลงไปครับผักคะมันสุกง่ายต่อไปก็เป็นการปรุงครับปรุงซุปรสใส่ผักคะรสดีครับใส่หลายๆแห้งเสียบน้ำปลาจักน้อยอันดับสุดท้ายคือผักอีตูครับใส่เสร็จเราปิดแก๊สเลยนะครับเพราะว่าต้องให้มันเปื่อยหลายผักอีตูมันสิได้หอมเรียบร้อยครับแกงเห็ดนี่ครับแกงเห็ดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมากินข้าวกันด้วยครับแกงเห็ดมากินข้าวกันครับแกงเห็ดเราก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่เห็นป่ะนี่รสชาตินี่ไม่ต้องห่วงเลยสุดยอดพี่จังนั่งกินอยู่บ้านแซ่บเห็ดเนี่ยหวานมากเลยเห็ดนวยไงเห็นปะยำแตกป้อในปากนี่ดีครับเดี๋ยวสิลองกินดอกบานมั้งดอกบานยำแตกเปาะดีดีวะเสียเลยเนาะอ
หน้ามันออกสมนิดๆนะครับเพราะผมใส่มะขามเปียกมันเนาะถ้าเป็นบ้านเขาก็จะใส่ใบอย่างก็ได้ใบที่มันสมๆนะเคลื่อนใบอย่างวะจำไม่ได้ละต้องหย่ำค่อยๆถ้าหย่ำแห้งน้ำมันกระเด็นใส่เข่าไปคอมันสมับเพราะมันมีน้ำในตัวเห็ดนะกินผักกินผักกินเจครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินต้องกินเจเราจะกินซอยจูกะย่านโลกนั่นโลกนี่เห็นข้าวมันหลายเป็นสายย่านพวดไม่ได้กินดูแล้วนะซอยจูเนี่ยนะแต่กินเนื้อเก่านั่นแหละแต่ว่าพยายามห่างๆเนี่ยแต่ว่าเราบ่กินซอยจูมันก็บ่มีพวกของมาวุ่นวายนะแต่พอกินซอยจูปั๊บเท่านั้นแหละเอาแล้วจังสั้นจังสี่ผัดน้ำกินแกงจืดมันก็บ่ของมาเบิ่งแน่วะถ้าคนอีสานจะปั้นของสินะปั้นจนมันแข็งหมดละเนี่ยครับนี่ครับลองเฮ็ดบ้างนะครับง่ายๆกับข้าวสำหรับผมที่เป็นเมนูง่ายๆนะบ่วุ่นวายเครื่องปรุงไว้เออบ่ยุ่งยากสมัครที่มีเต็มเมนูยังไงถ้ามากับฝากกดติดตามนี้ด้วยครับเด้อก็กินอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะไม่มีโอกาสได้ไปกินเสือดำกับเพื่อนหรอกถ้าดอกบานมันก็สิหวานดีนะเพราะว่าต้มแล้วไอ้ น้ำแกงมันสิเข้าไปพวกเครื่องปรุงมันสิเข้าไปในได้ถึงมากกว่าเป็นดอกอันดอกในข้างในน้ำพวกน้ำแกงเครื่องปรุงมันเข้าไปข้างในบ่ได้แต่มันก็จะเหนียวกว่ากันนิดนึงอันเป็นดอกตูมนี่มันสิบ่เหนียวนะอันดอกบานมันสิเหนียวนิดนึงครับแบบนึงกินน้ำก่อนเฝ้ากินไหลหายใจน้ำกับบัตรทันเมนูนี้ต้องปล่อยมันเย็นก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะลวกปากเพราะว่าเห็ดนี่นะถ
ึงมันข้างนอกมันจะเย็นแล้วแต่ว่าในมันยังอุ่นมันยังร้อนอยู่นะแซ่บอีหลีป่ะสิได้มาเฮ็ดดูๆอยู่บัดนี้นี่ค่ําถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาแกงมากินแกงเห็ดน้ำฟ้าเนี่ยบ่เคยกินอย่างเงี้ยเคยกินแต่ไปต้มยำไปนั่นน่ะสังเกตเพิ่งสองเกือบสิบเอ็ดนะปกติผมมากินข้าวลายป่ะนี่นะหอมน้ำปลามันเลยเห็ดแห้งว่าจะเล่นอาหารไงเอาละว่าจะกินต่อก็จะได้ว่าจะกินต่อก็อิ่มมาเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้พบกันในคลิปหน้าครับกับ YouTube ลูกพญาต่างพยามีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ